ผมจะปิดท้ายที่ลพบุรีคุณเอกราชคุณอย่าเพิ่งไปไหนดูเรื่องนี้คุณอีฟพนาขวัญโพสต์เตือนภัยบริเวณเมืองลพบุรีพิกัดถนนศรีอินทราทิตย์ใกล้แยกไฟแดงหน้าบ้านติดถนนเป็นโอมีคนพลุกพล่านข้างบ้านเป็นหอพักกลางวันยังกล้าเข้ามากลางวันแฉกแค่ออกไปซื้อของแค่20นาทีวันที่27เที่ยงครึ่งเดี๋ยวอัศวินอาศัยกางเกงในตัวเดียวแล้วมาหยิบถังคลุมหัวแล้วเข้ามาฉกเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้น้องไบรท์ชุดชั้นในค่ะมาเอาชุดชั้นในไปกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยเห็นไหมคะคุณจะหัวเราะอะไรที่เป็นเรื่องความเป็นความตายคือกลางวันแฉกเลยนะคะตอนแรกอะทำท่าจะเอื้อมมือไปหยิบชุดชั้นในที่ตากเอาไว้ตรงราวข้างบนแต่ไม่รู้ทำไมไปหยิบผ้าเช็ดตัวสีขาวเสร็จแล้วเดินไปหลบอยู่ริมรั้วตรงป่าข้างทางตรงนั้นอ่ะนั่นแล้วเดี๋ยวกลับไปอีกรอบนะใช่แล้วก็เอาถังพลาสติกเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมแต่คราวนี้เอาผ้าขาวหนูที่ดึงไปตะกี้คงนึกได้ว่าตะกี้กางเกงในตัวเดียวไว้ใช่ค่ะเอาผ้าขาวหนูมาปิดและคราวนี้แหละมาที่ราวตากชุดชั้นในเลือกหยิบเฉพาะชุดชั้นในผู้หญิงหยิบเหมือนช้อปปิ้งเลยค่ะคือเลือกเอาตัวไหนดีเหมือนเดินห้างเลยค่ะคือเหมือนดูก่อนด้วยนะเนี่ยแล้วเหมือนไม่ถูกใจอ่ะตัวนี้ไม่ถูกใจยืนเลือกอยู่อะค่ะเนี่ยค่ะเลือกเลยเอาเถอะเนี่ยเลือกเฉยเลยไม่รีบด้วยนะแล้วสักพักนึงถึงได้เดินจากไปนี่มาเลือกอีกราวนึงเนาะใช่เล็งก่อนอารมณ์เหมือนเดินห้างเลยนั่นแต่อย่าลืมเป็นอันขาดดูเลือกเสร็จหรือยังพอใจยังโอเคไปย้อนกลับไปแปลว่าเขามาต้องแรกกางเกงในตัวเดียวใช่มาถึงปุ๊บหยิบถังที่หน้ารัดโคมหัวไว้กลัววงจรปิดไหมข้างล่างกางเกงในแล้วตัดสินใจเฮ้ยเดี๋ยวเลือกสบายๆเอาผ้าก่อนไว้เอาผ้าแล้วก็นะเอาผ้าเช็ดตัวไปแล้วไปซุ่มกลับมาใหม่นุ่งผ้าเช็ดตัวดีกว่าว่ะเราจะได้เลือกอย่างสบายใจผู้เสียหายนี่บอกทีแรกคิดว่าคนโรคจิตก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่มา3ครั้งแล้วใช่ค่ะคือลักษณะมาอย่างเงี้ยครั้งแรกอ่ะไม่ได้ทันสังเกตว่าอะไรมันหายไปบ้างแต่ครั้งที่2อ่ะชุดชั้นในมันหายไปตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนวิกลจริตมาหยิบไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ลงบันทึกประจำวันจนครั้งเนี้ยมันครั้งที่3เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วค่ะเพราะว่าที่บ้านมีลูกหลานที่เป็นผู้หญิงกล้องวงจรปิดหลังบ้านน่ะแหงนขึ้นไปข้างบนบนหลังคาเห็นเหตุการณ์ตรงที่ว่ามีคนแอบเข้ามาตกใจค่ะเพราะว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรมาเลยใส่แต่กางเกงตัวเดียวเข้ามาตามคลิปอะค่ะแล้วก็เอาแค่ถังคุมหัวเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเข้ามาครั้งแรกอันนี้คือครั้งที่2แล้วที่เข้ามาครั้งแรกก็คือลักษณะเดียวกันมาขโมยชุดชั้นในเหมือนกันแต่เราเข้าใจว่าเป็นคนบ้าปีนเข้ามาเราก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ตามเรื่องอะไรแล้วก็เนี่ยเว้นไป3เดือนแล้วรอบนี้เข้ามาใหม่ก็คือว่าเราออกจากบ้านไปแค่5นาทีเองแล้วก็เข้ามาเลยมาจากทางนู้นค่ะเลาะมาได้กางเกงในไป6ตัวค่ะที่ตากเอาไว้ก็คือเลือดของผู้หญิงไปอ่ะแล้วก็ผ้าขนหนูที่ตากเอาไว้กางเกงสีชมพูที่ตากเอาไว้ค่ะแล้วก็ถังถือกระป๋องถือถังที่เขาคลุมหัวไว้อ่ะค่ะถังน้ำบ้านเราเองเอาไปด้วยออกไปด้วยถามว่าตกใจไหมตกใจมากค่ะคือไม่นึกว่าจะมีแบบไม่ได้คือของอย่างอื่นไม่หายแต่เหมือนเป็นคนโรคจิตที่มาเอาแบบของผู้หญิงชุดชั้นในของผู้หญิงอันเนี้ยคือเราก็กลัวค่ะเรากลัวความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะอยากให้ตำรวจแบบเร่งดำเนินการจับกุมให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะมันน่ากลัวมากขนาดเราอยู่บ้านที่แบบมีคนพลุกพล่านหน้าบ้านก็มีแบบมีอู่มีคนอยู่เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรัพย์สินไม่ได้เสียหายอะไรเลยหรอกค่ะความปลอดภัยของเราอ่ะมันกลัวเพราะว่าใช่ค่ะเรามีเด็กมีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลัวตรงนั้นค่ะนี่เห็นไหมอย่ามองเป็นเรื่องเล่นนะค่ะเอาจริงๆคือถังนี่ก็มาเอาถังบ้านเนี้ยเอาใช่ใช่คือเข้ามาพร้อมกางเกงในตัวเดียวแล้วกางเกงในที่เขาใส่ไม่รู้ไปฉกมาจากไหนหรือเปล่านะนั่นน่ะเด้6 นาฬิกา 27 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาฮะ